ขาบอกถ้าเป็นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยถือว่าวงการตำรวจตกต่ำมากๆคืออย่างนี้ผู้กำกับเนี่ยเอ่ยชื่อท่านได้แล้วนะครับพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี้ก่อนคือพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ผู้กำกับเนี่ยแกถูกร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับหาว่าแกไปรับสวยซึ่งแกอาจจะไม่ได้ทำก็ได้แต่ลูกน้องเนี่ยไปร้องเรียนปรากฏว่าลูกน้องไปร้องเรียนเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาคือผู้การนครนายกก็เลยต้องเรียกคนร้องเรียนเนี่ยระดับเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นพันตำรวจตรีกับนายดาบเรียกทางด้านพันตำรวจตรีสุดเขตบอกไหนมาคุยหน่อยสิว่าผู้กำกับลูกพี่คุณเนี่ยที่คุณไปร้องเรียนเนี่ยมีเรื่องรับสวยอะไรยังไงมันแปลกตรงไหนไหมฮะปรากฏผู้กำกับเหมือนรู้ผู้กำกับก็เลยไปที่ทางด้านของภูธรภูธรก็คือกองบังคับการของจังหวัดเนี่ยนะฮะที่ทางด้านผู้การเนี่ยกำลังเรียกสารวัตรคุยปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูฮะภาพนี้คือภาพของพันตำรวจเอกธีรพัฒน์กำลังก้มกราบพันตำรวจโทวุฒิพงษ์แต่พันตำรวจโทวุฒิพงษ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้ถูกไหมแต่เหมือนกับอยู่แถวหน้าห้องของผู้การลองฟังเสียงตอนผู้กำกับก้มกราบเท้าดูก่อนเปิดเสียงขึ้นมาฮะทำไมครับแล้วเรื่องนี้ถามว่าตัวพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยท่านมีปัญหาอะไรยังไงกับใครคุณผู้ชมดูผังตรงนี้นะฮะคือเรื่องราวอันนี้มันมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นผู้กำกับสืบสวนของนครนายกถูกกล่าวหาการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงโดยคนที่ร้องเรียนเนี่ยก็คือพันตำรวจตรีสุดเขตแล้วก็นายดาบโดยมีการอ้างว่าเหมือนกับผู้กำกับสั่งให้ไปเหมือนกับไปหาเงินซึ่งผู้กำกับอาจไม่ได้ทำก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้เราต้องพูดเผื่อเอาไว้ก่อนเพราะตราบใดผลการตรวจสอบยังไม่ออกเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และหลังจากนั้นเนี่ยตัวทางด้านของผู้การเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือเป็นลูกพี่ใหญ่ผู้การเนี่ยก็เลยเรียกทางด้านพันตำรวจตรีสุดเขตกับดาบรังสรรค์และก็ดาบตะวันเข้าพบในจังหวะนั้นเองเนี่ยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ก็เดินทางไปด้วยเหมือนกันแต่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยยังไม่ให้เข้าพบมีการระบุว่าพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ก็อยากจะเข้าไปพบผู้การอีกเหมือนกันโดยมีการไปยืนเคาะประตูนะฮะหน้าห้องของผู้บังคับบัญชาแล้วก็ตะโกนเรียกผู้บังคับบัญชาขณะที่ผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยกำลังพูดคุยกับทางสารวัตรสุดเขตเพื่อจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองนึกภาพเหมือนหัวหน้ากำลังคุยกับลูกน้องแล้วข้างนอกคือคนถูกร้องเรียนแต่คนถูกร้องเรียนขอคุยได้ครับขอคุยด้วยประมาณนี้หรือไม่เพราะคนในสำนักงานก็บอกเอ้าผู้กำกับเจ้านายกำลังคุยอยู่แต่เหมือนกับผู้กำกับเนี่ยขอคุยได้ครับขอคุยได้ครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะพันตำรวจโทวุฒิพงษ์ตั้งมหากิจสิริคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมาเยี่ยมผู้การนครนายกพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ท่านเห็นท่านก็ก้มกราบนายครับนายครับเนี่ยฟังเสียงด้วยดิเนี่ยฟังเสียงชมครับล่าสุดเรื่องนี้ขอดูเอกสารคำสั่งคู่ขนานกันเลยมานะฮะปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบทางด้านของผู้กำกับธีรพัฒน์นะฮะเรื่องการถูกร้องเรียนเข้าข่ายการผิดวินัยร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์มิควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจึงแต่งตั้งกรรมการสอบก็แสดงว่าตอนนี้ผลยังไม่ออกผิดถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลายคนบอกคุยผู้กำกับไปกราบพันตำรวจโทคนก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเรื่องนี้ถึงหูผบ.ตร.เรียบร้อยแล้ว
ขอตัดภาพไปที่ท่านผบ.ตร.คู่กับคลิปกราบเลยนะฮะเปิดคลิปกราบขึ้นมาด้วยผบ.ตร.ต่อศักดิ์คุณผู้ชมฮะท่านบอกว่าขั้นตอนการตรวจสอบมันมีอยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอผู้การจังหวัดนครนายกตรวจสอบก่อนแล้วรายงานมาตามลำดับส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าท่านผู้กำกับมีพฤติกรรมแบบนี้ในหลายพื้นที่ขอบอกว่าตำรวจมี 200,000 กว่านายผมจะรู้พฤติกรรมของทุกนายไม่ได้ถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีต้องตรวจสอบก่อนนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนิ้วนั้นหมดยุคจะมารีดไถพี่น้องประชาชนแล้วจริงเหรอฮะท่านผบ.หมดยุคแล้วที่จะรีดไถไหนลองฟังผบ.ตร.ท่านพูดบ้างฮะอันนี้วันนี้นะพี่จะให้มารายงานเดี๋ยวก็เดี๋ยวคืออย่างนี้ครับเรามีท่านรองผู้บัญชาการท่านรองผบ.ตร.แล้วก็ผู้บัญชาการนะบ้านท่านนะผู้ต้องไปแก้ไขก่อนผู้การจังหวัดนครนายกต้องแก้ไขก่อนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องให้แม่ทัพลงไปฟาดฟ้าคือไล่มาตามลำดับก็ผู้การก็ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงมารายงานขึ้นมาตามลำดับชั้นพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านก็บอกให้ดูที่ผู้การลงไปดูให้ดีบ้านตัวเองเก็บกวาดให้ดีไม่ใช่ทุกเรื่องต้องมาถึงผบ.งั้นก็ไม่ต้องมีผู้การหรอกถูกไหมไม่ต้องมีผู้บัญชาการหรอกนะครับพี่มอบอำนาจไปแล้วในการบริหารราชการแผ่นดินพนักงานสอบสวนที่ขาดอย่างทุกวันนี้พี่ก็มีหนังสือกำชับไปแล้ววันที่29ต้องส่งมาเลยว่าข้อมูลของพนักงานสอบสวนที่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่นี่ฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าการสั่งสอบเนี่ยก็จะมาจากเรื่องที่เขามองว่าในส่วนของผู้กำกับเองเนี่ยมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้การด้วยหรือไม่เนื่องจากว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเหมือนกับไปเคาะหน้าประตูผู้บังคับบัญชาโดยหลักและส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะห้ามทำเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอยู่ที่ว่าผู้บังคับบัญชาจะให้โอกาสคุยหรือไม่ให้คุยล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้เราไปที่สำนักงานเห็นบอกว่าลูกน้องหลายคนไม่มีใครกล้าพูดตัดบรรยากาศที่สำนักงานแล้วเปิดมาพร้อมกับคลิปฮะค่ะโดยวันนี้เราไปที่กองการสืบบรรยากาศเงียบเหงามากค่ะโดยลูกน้องหลายคนเนี่ยเป็นลูกน้องผู้กำกับเขาคงไม่กล้าพูดถึงลูกพี่เขาหรอกเนี่ยนะฮะก็หลายคนก็บอกว่าก็เดี๋ยวรอผู้บังคับบัญชาก็คือผู้การจังหวัดนครนายกเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้เองก็แล้วกันส่วนนายตำรวจลูกน้องที่ไปร้องเรียนเรื่องที่ว่าถูกบีบให้ไปหาเงินตอนนี้เดี๋ยวก็คงต้องฟังเพราะยังไม่มีใครฟังจากปากผู้กำกับในเรื่องของการชี้แจงแต่ที่แน่ๆวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายคลายทุกข์ออกมาบอกถึงปมนี้ทนายคลายทุกข์บอกผมว่ามันทุเรศนะทุเรศตรงที่ทำไมผู้กำกับต้องไปนั่งสั่งให้ลูกน้องเก็บเงินถ้าจริงนะถ้าจริงอันต้องเผื่อก่อนถ้าจริงแล้วกรณีแบบนี้ไปกราบเท้าถือว่าอัปยศมากๆคือทนายเดชามองว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีการไล่ออกถ้าผิดจริงแต่ถ้าท่านไม่ผิดก็ว่ากันไปแต่ถ้าผิดจริงตามที่ลูกน้องร้องเรียนระดับนี้แล้วต้องให้ออกอ่านให้ฟังบางช่วงบางตอนหน่อยฮะจะก็มองแล้วมันก็ทุเรศนะไม่คิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตกต่ำขนาดนี้และไม่เชื่อว่าคนที่เป็นผู้กำกับจะไปสั่งลูกน้องให้เก็บสวยและสุดท้ายต้องไปกราบเท้ากราบตีนลูกน้องเนี่ยมันผมว่าเป็นเรื่องอัปยศนะคือย้ายอย่างเดียวไม่พอนะต้องไล่ออกจากราชการเพราะพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าแย่มากนะและผมเชื่อว่า